ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดผังปามสามตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566นี้ขึ้น3ค่ำเดือน6ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านนะครับร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการกุศลนะครับมหากุศลณวัดผังปามสามตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลในวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566นี้ครับซึ่งตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน6นะครับร่วมบุญกันได้เลยนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อพูนซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ได้มรณภาพไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการกำหนดทอดพระป่าสามัคคีขึ้นนะครับวันที่23เมษายน2566นี้นะครับหรือท่านต้องการที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของวัดผังปาม3นะครับเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาควนกาหลงชื่อบัญชีวัดผังปาม3เลขบัญชี919043-4161นะครับนี่คือเลขบัญชีของทางวัดผังปาม3ที่จะร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลนะครับโดยท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะครับพระครูนิคมพัฒนานุกิจ0856721876นะครับนี่คือ เรื่องราวของบอกบุญให้กับทุกๆท่านได้รับทราบกันนะครับว่าวัดผังปาม3ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลได้กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลนะครับในวันที่23เมษายน2566นี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือน6นะครับเพื่อนำเงินมาสมทบทุนสร้างวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อพูนซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดผังปาม3นะครับก็ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับในครั้งนี้ครับการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลของวัดผังปาม3ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับ